ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง Perspective นะครับช่วงที่จะนำเอาประเด็นร้อนแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันประเด็นที่กำลังร้อนอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้กับไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรและก็ตลาดหุ้นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือไม่นะครับวันนี้อาจารย์ศิโรจน์จะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้ได้รับฟังกันสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับคุณเอวัลันยูครับอาจารย์ขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของตลาดหุ้นใช่มั้ยครับเป็นอย่างไรฮะตลาดหุ้น3เดือนแรกของเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างร้อนแรงนะครับดัชนีมาอยู่ที่ประมาณ 1,600 จุดซึ่งอีกนิดเดียวก็จะถือว่าสูงสุดในรอบ2ปีนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วในตลาดหุ้นขึ้นไปประมาณ 1,620 เศษๆนะครับแล้วก็ลงมานะครับก็เลยมีการตั้งประเด็นในหมู่คนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยว่าการที่ตลาดหุ้นเติบโตตอนนี้เนี่ยดัชนีอยู่ที่ 1,600 เนี่ยแสดงถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนแสดงถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทยว่ามีสัญญาณดีตลาดหุ้นเลยเติบโตซึ่งมันใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ใช่ครับบางคนก็บอกว่ามันแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยเนี่ยต้องดูตรงข้อเท็จจริงนี้ก่อนว่าอย่าลืมว่าก่อนที่ตลาดหุ้นจะขึ้นมาขนาดนี้มาอยู่ที่ 1,600 เนี่ยในช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนธันวาตลาดหุ้นเคยตกหนักจาก 1,600 เนี่ยไปอยู่ 1,400 ครับประมาณ4วันตกไป200จุดเร็วมากนะครับคือถ้าคุณจะอธิบายว่าตลาดหุ้นมาอยู่ที่ 1,600 แสดงถึงความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจแสดงถึงความเชื่อมั่นเนี่ยคุณก็ต้องบอกด้วยสิว่าในเดือนธันวาคมซึ่งมันตกไปประมาณ 4-5 วัน200จุดเนี่ยแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นแสดงถึงความล้มเหลวของการทำนโยบายเศรษฐกิจแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ยินการพูดแบบนี้ในหมู่คนที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ตอนนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาดหุ้นกลับมาบวกค่อนข้างเร็วนะครับกลับมาอยู่ที่ 1,600 ซึ่งทุกคนเซอร์ไพรส์นะครับบางคนก็เลยเริ่มแบบนี้สัญญาณเศรษฐกิจดีหรือเปล่าลองดูข้อมูลอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้ดูลองดูกราฟตัวแรกก่อนอันนี้เป็นสัญญาณนะครับเป็นภาพของดัชนีรายเดือนตลาดหุ้นไทยย้อนหลังในรอบ10ปีนะครับเอาดูกัน10ปีแล้วเป็นยังไงนะครับท่านคุณเอกวรัญญูจะเห็นว่าในกราฟเนี่ยเราจะมีแท่งสีเขียวกับแท่งสีแดงสีเขียวคือปีที่ดัชนีตลาดหุ้นขึ้นเดือนที่ดัชนีตลาดหุ้นขึ้นนะครับส่วนสีแดงเนี่ยคือเดือนที่ดัชนีตลาดหุ้นลงนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นปีคศแต่ละปีนะครับ2005 2006 2007 2008นะครับก็ตัวเลขเล็กๆไอ้0 4 0 6นั่นคือเดือนหนึ่งใช่ครับแต่ละเดือนใช่ไหมฮะเดือนที่6เดือนที่8เดือนที่10เนี่ยใช่ครับ2005ก็คือ2548ครับงั้นนี่เป็นกราฟที่แสดงดัชนีตลาดรายเดือนของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่2548ถึงปัจจุบัน10ปีถ้าทีนี้ถ้าดูให้ดีๆเนี่ยจะสังเกตว่าแท่งสีเขียวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 เดือน 2ไตรมาสแรกของทุกปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตลอดสังเกตดูนะเริ่มจากปีไหนดีฮะเริ่มลองเริ่มจากปี2007นะครับ2007เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแท่งสีเขียวเนี่ยติดกัน4แท่งรวดเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยฮะ02 04 06เนี่ยนะฮะใช่ครับแท่งสีเขียวติดกัน4แท่งเลยนะครับปี2008อาจจะเป็นกรณียกเว้นหน่อยนะครับปี2008แท่งสีแดงมาเต็มเลยต้นปีนั้นก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นปีที่ประหลาดนะครับ2008แต่ว่าหลังจากนั้นลองดูที่2009ฮะในปี2009เนี่ยนะครับตรงกับพ.ศ. 52มั้ยฮะ52ใช่มั้ยฮะ2009 252เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าแท่งสีเขียวเนี่ยดัชนีรายเดือนของตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นตลอดสังเกตมั้ยฮะพอมาปี2010 2553เหมือนกันนะครับแท่งสีเขียวในช่วงไตรมาสแรกๆก็ขึ้นนะครับ02 04นี้ขึ้นฮะครับ2011 2554แท่งสีเขียวก็ขึ้น3แท่งแรกเหมือนกัน2012นะครับแท่งสีเขียวก็ขึ้น3แท่งแรกเหมือนกันอีกครับ2013ก็คล้ายๆกัน2014ก็คล้ายๆกันเพราะดูแนวโน้มของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าช่วงต้นปีช่วงประมาณไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยช่วงประมาณตั้งแต่เดือนธันมกราคมจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยของทุกๆปีในรอบ10ปีเนี่ยดูย้อนหลังไปเลยเนี่ยตลาดหุ้นบวกตลอดไม่ได้เกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงก่อนว่าถ้าคุณจะบอกว่า 1,600 แสดงว่านโยบายเศรษฐกิจประสบความสำเร็จนะครับตัวเลขเศรษฐกิจประสบความสำเร็จนักลงทุนมั่นใจเนี่ยข้อเท็จจริงนี้บอกว่าไม่ใช่มันเป็นวัฏจักรของตลาดหุ้นว่าในช่วง3เดือนแรกของปี4เดือนแรกของปีเนี่ยตลาดหุ้นเป็นบวกมาตลอดครับฉะนั้นอย่าพูดง่ายคืออย่าเอาตัวเลขเนี่ยไปสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองครับตัวนี้ที่อาจารย์แสดงออกมาให้เห็นก็คือได้เห็นว่าจากหรือว่าธรรมชาติของตลาดหุ้นในช่วงต้นปีนี่มันจะขึ้นซึ่งก็เป็นอย่างนี้มา3ปี4ปีติดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นเมื่อปีที่แล้วจำกันได้มันเป็นข่าวลือซึ่งทำให้ตลาดหุ้นตกลงมาแล้วช่วงต้นปีนี้ตลาดหุ้นก็ขึ้นไปก็คือทะยานขึ้นไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดิมใช่ครับนะครับงั้นดูกราฟอันนี้ก็จะเห็นว่า
เรื่องดัชนีบวกในช่วง3ในช่วงนี้เนี่ยอย่าไปอ้างว่าเป็นเพราะว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจหรือความเชื่อมั่นไม่เกี่ยวกันเป็นวัฏจักรปกติของตลาดหุ้นนี่ลองดูในแง่ข้อเท็จจริงอีกเรื่องนึงบ้างซึ่งสำคัญเหมือนกันคือถ้าจะบอกว่าคนเชื่อมั่นเศรษฐกิจหรือคนมองแนวโน้มเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูตัวเลขด้านไหนต้องดูตัวเลขเรื่อง GDP ต้องดูตัวเลขของการประเมินการเติบโตแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับลองดูกราฟที่2ก็ได้ว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเค้าประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทยไว้ว่ายังไงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดูเฉพาะของเศรษฐกิจโลกก่อนนะครับก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยธนาคารโลกบอกว่าจะโต4นะครับ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าจะโต 3.5 นะครับลดลงจากเดิมซึ่งเคยบอกว่า 3.8 นะครับเศรษฐกิจไทยนะครับธนาคารโลกประเมินว่าจะโตที่ 3.5 นะครับIMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเคยบอกว่าจะโตที่4ตอนนี้ปรับลดลงมาแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่ว่า IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับว่าเศรษฐกิจไทยไม่โตถึง4โตถึง 3.5 มีธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่บอกว่า4แน่หน่วยงานของไทยเท่านั้นที่บอกว่า4เพราะฉะนั้นมองจากสายตากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือธนาคารโลกซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถาบันการเงินระดับโลกซึ่งมีอิทธิพลกับคนจำนวนมากเนี่ยเขามองแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่ำกว่าที่ไทยคิดนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าตัวเลขอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูอีกตัวเลขนึงก็น่าสนใจนะครับอีกตัวเลขนึงจะเป็นตัวเลขซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไปแล้วว่าของไทยดีหรือไม่ดียังไงซึ่งสถาบันการเงินหลักๆมองว่าไม่ค่อยดีอันนี้เป็นสถาบันที่เขามองเอาไว้แล้วเขาคาดการเอาไว้ว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3.5 ในขณะที่บางส่วนนั้นมองว่าเศรษฐกิจโลกจะโตที่ประมาณ4บ้าง 3.5 บ้างซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรานั้นโตแล้วค่อนข้างที่จะดูต่ำกว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะครับใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นมีแนวโน้มที่จะปรับการประเมินการเติบโตของไทยลดลงเมื่อเทียบกับที่เคยประเมินในช่วงที่ผ่านมาเพราะก็คือเขามองไม่ค่อยดีนะครับลองดูกราฟต่อไปจะเป็นกราฟซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวลาคนบอกว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการเติบโตของ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเนี่ยมันไม่จริงไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะกราฟนี่เป็นกราฟของCapital Nomura นะครับผมทำให้ดูเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้นี่พอดัชนีขึ้นไป 1,600 เนี่ยคนก็บอกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนสูงกราฟเส้นสีแดงเนี่ยแสดงถึงดัชนีตลาดหุ้นนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2008จนถึงปีนี้นะครับก็คือประมาณ10ปีเหมือนกันเนี่ยสังเกตว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในภาวะขาขึ้นมาตั้งแต่ปี2009เห็นไหมเส้นสีแดงจะเริ่มลงในช่วง2008แต่พอ2009จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันค่อยๆเทรนด์มันขึ้นขณะที่แท่งสีดำๆเนี่ยเป็น GDP ของประเทศ GDP ของประเทศเนี่ยบางปีขึ้นบางปีลงนะบางปี2010เนี่ยขึ้นแต่พอ2011ลง2012ขึ้นหลังจากนั้น2013ค่อยๆลงจนปัจจุบันใน GDP ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำอยู่ระดับ0.4 0.6 อะไรก็ตามแต่เพราะ GDP ของไทยเนี่ยมีขึ้นมีลงตลอดเวลาบางปีที่ GDP ขึ้นตลาดหุ้นขึ้นแต่บางปีที่ GDP ลงตลาดหุ้นก็ขึ้นต่อเพราะ GDP กับตลาดหุ้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่คนกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศพูดในเวลานี้เนี่ยคือต้องให้ความจริงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาอย่าไปมองว่าดัชนีตลาดหุ้นขึ้นแสดงว่าต่างประเทศเชื่อมั่นในนโยบายของเรามากขึ้นหรือว่าดัชนีตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยแสดงถึงแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเพราะว่า2เรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเราอยากเห็นเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเราอยากเห็นต่างประเทศประเมินเศรษฐกิจไทยว่ามีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นเพราะมันหมายถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะเจริญเติบโตขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบอกว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยแสดงถึงความเชื่อมั่นและดัชนีตลาดหุ้นแสดงว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเป็นบวกไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยในแง่สถิติย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเศรษฐกิจไทยเติบโตหรือไม่เติบโตตลาดหุ้นกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องกันนะครับต้องดูเป็นสัดส่วนไปนะครับขอบคุณอาจารย์จิโรจน์ครับ